พร้อมไหมครับขอเสียงคนที่รัก BNK48 หน่อยเยี่ยมมากทุกคนครับปรบมือตัวเองครับปรบมือตัวเองครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนเลยนะครับผมแท็กณัฐพลนะครับใจคอไม่คิดจะปรบมือให้หน่อยเลยฮะ ปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับและก็ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานโลแลนด์ซิคูผมสู่ให้ชีวิตคูกับ BNK48วันนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับของโลแลนด์ซิคูนะครับเป็น Special Collection ของ BNK48 นะครับมีกันหรือยังครับมีกันหรือยังครับมีกันหรือยังครับถ้ายังไม่มีนะครับตอนนี้สามารถวิ่งไปนะครับช้อปปิ้งได้ที่ Eve & Boy นะครับจะเป็น Special Collection ของ BNK48 นะครับมีหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยวันนี้ใครซื้อเกิน2ชิ้นขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะครับรางวัลพิเศษนะครับตรงเนี่ยเป็นลัคกี้ดอบริเวณด้านนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับพูดถึงนะครับโลแลนด์ซีคูลนะครับใครมีปัญหาเรื่องผมเสียบ้างครับใครมีปัญหาเรื่องผมเสียบ้างทุกคนผมดีหมดเลยนะครับพูดถึงโรงแรมซีคูลนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้สระผมนะฮะหรือว่าสระผมไม่ทันรีบร้อนมากๆเลยนะก็คือได้แชมพูนะครับยังมีทรีทเมนต์นะครับมีมูสจัดแต่งทรงผมมีผ้าเช็ดทำความสะอาดเส้นผมด้วยนะครับและยังมีคัลเลอร์สเปรย์นะครับมีแฮร์ทรีทเมนต์บิวด้วยนะครับมีหลายผลิตภัณฑ์มากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนำให้รู้จักทุกตัวเลยโอเคนะครับวันนี้ทุกคนพร้อมหรือยังครับวันนี้ที่จะมาร่วมกิจกรรมกันพร้อมหรือยังครับเยี่ยมมากนะวันนี้เริ่มต้นด้วยนะครับหนึ่งท่านที่อยากจะมากล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับอยากจะมากล่าวขอบคุณที่วันนี้มาร่วมงานกันเยอะมากจริงๆนะครับท่านแรกของเรานะครับง่ายๆกติกาของเราถ้าท่านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปรบมือดังๆโอเคนะตามนี้นะลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสุดคูลของเราครับจากบริษัท SC เสรีชัยบิวตี้จำกัดหรือโรแลนด์นะครับขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณวิบูลสมบูรณ์ศักดิ์กุลครับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SC เสรีชัยบิวตี้จำกัดหรือโรแลนด์ครับครับโอ้โหคนเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณเหนือความคาดหมายจริงๆจากเริ่มต้นที่เราคิดจะเป็นกิจกรรมเล็กๆตอนนี้มันเล็กไม่อยู่แล้วนะครับผมวิบูลนะครับเป็น CEO บริษัท SC เสรีชัยบิวตี้ก็เป็นผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเรื่องผมทุกอย่างนะครับเรามีตั้งแต่สีย้อมผมครีมหมักครีมนวดเซรั่มไปจนถึงผลิตภัณฑ์แต่งผมมากมายแหมตื่นเต้นนะครับก็บริษัทของเรามีอายุถึง31ปีแล้วนะครับปีนี้จากรีเสิร์ชล่าสุดที่เราซื้อมาเมื่อปี2017เราก็เป็นเบอร์หนึ่งในผลิตภัณฑ์สีย้อมผมของประเทศไทยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือตัวบำรุงที่เรียกว่าซูเปอร์ทรีทเมนต์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทรีทเมนต์หรือกลุ่มเซรั่มเราก็เป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ที่เรามาเราไม่ได้มาพูดเรื่องนี้สิ่งที่เรากำลังจะมาพูดกันก็คือเรื่องของโลแลนด์ซีคูลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาจับกลุ่มวัยรุ่นอย่างพวกท่านนะครับซึ่งเรา develop สินค้าตัวนี้เนี่ยโดยใช้นวัตกรรมที่เรามีทีม R&D ถึง50กว่าชีวิตที่ develop สินค้าตัวนี้ออกมาเพื่อพวกท่านนะครับสำหรับคนที่ติดตามแฟชั่นต้องการทดลองของใหม่สินค้าตัวนี้ออกมา2ปีที่ผ่านมาเราเติบโตถึง 72% นะครับซึ่ง performance ตัวนี้ดีมากเราภูมิใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจมากกว่านั้นก็คือ31ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราจะทำสิ่งที่เราไม่เคยทำก็คือการทำโคแบรนด์ร่วมกับ BNK48 ซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า BNK48 เกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือของพี่ชายที่น่ารักของผมคนนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ต้อมของเราหน่อยครับ CEO BNK48 ประเทศไทยถ้าไม่มีพี่ต้อมวันนี้เราคงไม่ได้เจอกันและคงไม่มี BNK48 ในประเทศไทยนะครับในกระแสธุรกิจดนตรีที่ผ่านมาหลายปีเราจะเห็นบริษัทใหญ่ๆค่อยๆถอยออกไปจากวงการแต่มีใครคนหนึ่งที่สร้าง BNK ขึ้นมาภายใน1ปี
กลายเป็นวงดนตรีที่ดังที่สุดในประเทศไทยและมีฐานแฟนคลับที่มากที่สุดในประเทศไทยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พี่ต้อมให้เกียรติสินค้าโลแลนด์ของเราได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ BNK ได้ทำแบรนด์ร่วมกันนะครับก็นอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากพี่ต้อมที่ให้โอกาสเรานะครับก็ขอบคุณมากๆเป็นสิ่งที่ดีที่เราดีใจมากแล้วก็หวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราซีคูจะเป็นที่ถูกใจของแฟนๆ BNK ทุกท่านเช่นกันนอกเหนือจากนั้นขอขอบคุณคุณบอยแห่ง eFanboy ครับขอเสียงปรบมือให้คุณบอยด้วยครับครับคุณบอยเป็นอีกท่านที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับรีเทลของบ้านเราเหมือนกันจากร้านที่อยู่ในขอนแก่นขยับเข้ามาเปิดในกรุงเทพและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและขยายไปทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจนใต้ฝีมือของคุณบอยคนนี้ครับแล้วก็ขอบคุณคุณบอยมากที่ให้การสนับสนุนสินค้าเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่หลังจากเราลอนช์โปรดักต์ Lowland Siku BNK48 เนี่ยเดือนที่แล้วเป็นเดือนแรกนะครับแต่เกิดปรากฏการณ์ที่สินค้าเราขาดตลอดไม่ว่าไปที่ไหนตัวนี้ก็หมดตัวนั้นก็หมดวันนี้จะเป็นวันแรกที่ Event Boy ที่สินค้าเราจะไม่ขาดนะครับคุณบอยสั่งเตรียมไว้เต็มที่เลยนะครับก็ท่านไหนสนใจเข้าไปหาซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือพี่เอของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้พี่เอด้วยครับเจ้าของสถานที่ที่นี่นะครับสยามสแควร์วันที่ให้พวกเราได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ยังต้องขอบคุณทางอิชิตันที่น่ารักมีชาเครื่องดื่มมาให้พวกเราแล้วก็ชิกาชีสนะครับที่มีขนมนมเนยไหมพวกเราได้ชิมกันนะครับก็สำหรับผมก็สุดท้ายฝากด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ซีคู BNK48 คือเป็นสิ่งที่พวกเราทุ่มเทและภาคภูมิใจเราใส่แรงกายแรงใจลงไปเต็มที่เพื่อพัฒนาสินค้าที่ดีแล้วก็หวังว่าสินค้าตัวนี้จะถูกใจฐานกลุ่มลูกค้า BNK แล้วก็หวังว่าเราจะเป็นพาหนะที่ช่วยขยายฐานลูกค้าให้กับทาง BNKไปสู่ภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับก็สำหรับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณวิบูลสมบูรณ์ศักดิ์กุลด้วยนะครับที่ให้เกียรติขึ้นมากล่าวเปิดงานนะครับมีอีกหนึ่งท่านครับที่จะมาร่วมกล่าวเปิดงานในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BNK48 Office จำกัดขอเสียงปรบมือให้กับคุณจิรัตน์บวรวัฒนาครับสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในวันที่เราเปิดตัว BNK48 มาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนปีที่แล้วนะครับเราก็พยายามอย่างยิ่งที่อยากจะพาน้องๆ BNK48 นะครับไปอยู่ยังพื้นที่ที่จะพบปะแฟนๆบนอยู่บนสื่อต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับซึ่งแนวทางของเราคือการสร้างความแปลกใหม่นะครับหนึ่งในความฝันของเราที่เราคิดมาตั้งแต่วันแรกๆเลยก็คือเราอยากจะมีหน้าของน้องๆไปอยู่บนผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถขายได้ทั่วประเทศในวันนี้หลายๆท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับแต่อยากให้ท่านลองคิดย้อนกลับไปในวันที่เราเริ่มต้นเปิดตัว BNK48 นะครับภาพในวันนี้เป็นภาพที่น่ายินดีและดีใจมากนะครับที่มีแฟนๆเยอะแยะขนาดนี้นะครับแต่วันแรกที่เราเปิดตัวนะครับมีจำนวนแฟนๆอาจจะน้อยกว่านี้แค่ไม่ถึง1ใน3สิ่งที่เราพยายามและก็มีโอกาสและโอกาสนั้นก็ได้มาจากทางคุณต้นเจ้าของโรแลนด์นะครับก็คือการที่จะให้น้องๆไปอยู่บนผลิตภัณฑ์สินค้าของซีคูถ้าลองจินตนาการวันนั้นสิครับว่าพวกเราดีใจแค่ไหนพวกเราดีใจแค่ไหนที่ภาพของน้องๆจะได้ไปอยู่ทั่วประเทศไปอยู่ในสินค้าที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยนะครับขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับและภาพแบบนี้คือภาพที่ผมเคยเห็นที่ประเทศญี่ปุ่นที่ไอดอลที่คนชอบกันทั้งประเทศนะครับอยู่บนสินค้าที่มียอดขายที่มากที่สุดในประเทศนั้นๆนะครับอีกครั้งนึงสำหรับผมต้องบอกว่าขอขอบคุณทางคุณต้นและทางโรแลนด์โดยเฉพาะยิ่งแบรนด์ซีคูเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มอบโอกาสนี้ให้กับพวกเรา BNK48 ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณจิรัตน์ประวัติวัฒนาด้วยนะครับที่มาร่วมกันกล่าวเปิดงานนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับจะทำให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่ได้ทราบนะครับถึงผลิตภัณฑ์โรแลนด์ซีคูและเหตุผลใดนะครับที่ได้เลือก
เกิร์ลกรุ๊ปที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้อย่าง BNK48 นะครับมาเป็นโคแบรนด์นะครับของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณวัชราพันธ์อภิมนครับตำแหน่งแบรนด์แมเนเจอร์ร้อนแรงซีกรูสวัสดีนะคะในแขกผู้ริเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะการเปิดตัวนะคะของการโคแบรนด์ในครั้งนี้นะคะดิฉันนะคะ เป็นตัวแทนของแบรนด์ซีคูนะคะซึ่งเป็นซับแบรนด์นะคะของแบรนด์แม่อย่างแบรนด์โรแลนด์นะคะในส่วนของตัวแบรนด์ซีคูเองเนี่ยคำว่า C นะคะจริงๆเรามาจาก Generation C ซึ่งก็คือน่าจะเป็นทุกท่านนะคะที่อยู่ในงานณขณะนี้นะคะแล้วก็ผสมกับคำว่าคูเข้าไปนะคะเราก็เลยได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นแบรนด์นะคะ Roland C Cool นะคะทาร์เก็ตของเราที่เราได้มองเอาไว้สำหรับแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทาร์เก็ตที่เป็นวัยรุ่นนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็รวมถึงคนทำงานด้วยนะคะถ้าทุกคนได้มาดูนะคะตัวสินค้านะคะของทางแบรนด์เนี่ยจะมองว่าเป็นสินค้าที่สามารถที่จะเอื้อนะคะให้กับทุกๆเพศทุกๆวัยนะคะในเรื่องของสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับแฮร์แคร์เรามีแอททิจูดของแบรนด์นะคะที่เราต้องการที่จะให้ทุกท่านได้ทราบถึงแบรนด์ก็คือจะเป็นในเรื่องของการเทนดี้แบบเรียลมีคือหมายความว่าเราต้องการให้ทุกคนนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความมั่นใจนะคะแล้วก็รวมถึงเห็นสินค้าของเราเนี่ยแตกต่างจากสินค้าอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์ด้วยกันในส่วนของทีมงานที่เรากำเนิดเกิดขึ้นมาได้ในวันนี้นะคะเราวางธีมของซีคูเอาไว้นะคะก็คือเนื่องจากเราต้องการความแตกต่างเราอยากให้นะคะทุกท่านวัยรุ่นหรือว่าคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ทุกคนแตกต่างจากคนอื่นและเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดก็เลยเป็นการก่อกำเนิดของคำว่าผมสวยชีวิตคูคูไลฟ์คูแฮร์แล้วก็เป็นที่มาของการที่ได้รวมเป็นหนึ่งกับทาง BNK48 ด้วยกันนะคะก็จะเป็นทีมนะคะที่เราได้รังสรรค์ขึ้นมาแล้วว่าทีมงานหรือผู้ที่เหมาะสมนะคะรวมถึงเป็นผู้ที่ชักจูงให้กลุ่มคนที่ติดตามมากที่สุดต้องเป็น BNK48 ค่ะทำให้เราได้เกิดงานในวันนี้คือทีมงานผมสวยชีวิตครูกับ BNK48ทีนี้เราก็ได้ทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ตอบโจทย์กลุ่มทาร์เก็ตทุกท่านนะคะอย่างที่ได้เล่ามานะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3แคตตากอรีด้วยกันในส่วนของ Roland C Cool นะคะกลุ่มแรกที่เรามองเอาไว้ก็คือจะเป็นส่วนของกลุ่มที่เป็นสีผมนะคะก็คือเป็น Hair Color นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นกลุ่มของ Styling นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นจัดแต่งทรงผมรวมถึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยที่เราเป็นถึงผู้นำแล้วก็เป็นหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของครีมบำรุงหรือว่ากลุ่มของ Clean and Care เท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของสีผมนะคะที่เราได้วางน้องๆ นะคะ BNK48 เนี่ยทั้ง16คนที่เป็นตัวจริงเนี่ยเรามีน้องๆที่มาอยู่ในแพ็คเกจแล้วเรามีที่มาอย่างไรตัว Color Mill เนี่ยเราเป็นสีผมที่มีส่วนผสมที่พิเศษไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันคือเรามีส่วนผสมของนมฮอกไกโดที่เราแอดอัพเข้าไปในส่วนประกอบด้วยนะคะและเราก็มีธีมทั้งหมดนะคะทั้งหมด5ธีมด้วยกันมีเฉดสีที่หลากหลายถึง28เฉดสีนะคะเฉดสีที่เราเลือกออกมาให้เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็จะได้แก่เป็นส่วนของเฉดสีที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่ากลุ่มคนนะคะที่ต้องการเฉดสีที่ดูมีพลังนะมีความสง่างามเราก็เลยเลือกน้องๆ นะคะที่เหมาะสมอยู่บนแพ็คเกจนะคะก็จะเป็นในส่วนของแกรมสไตล์นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเฉดสีจะเป็นโทนสีบรอนซ์อ่อนนะคะมีโทนประกายของเฉดสีทองนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของกลุ่มที่หวานๆขึ้นมาหรือว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์บุคลิกนะคะของคนที่ต
้องการเฉดสีที่นุ่มนวล นะคะเราก็จะมีเฉดสีโทนสวิสสไตล์นะคะเฉดสีนี้เนี่ยจะเป็นโทนผมสีโทนน้ำตาลนะคะเราก็ได้เลือกน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะคะขององค์ BNK48 นะคะมาอยู่บนแพ็คเกจซึ่งมีเฉดสีที่ขายดีที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มของสวิสสไตล์นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของไลลี่สไตล์กันบ้างอันนี้เราจะเน้นนะคะสไตล์ความสดใสร่าเริงเฉดสีของเราที่มีก็จะเน้นเฉดสีที่สดใสเมื่อใครได้ลองทดลองเปลี่ยนสีผมในเฉดนี้คุณจะได้รับความสดใสขึ้นบนใบหน้าต่อมาเราก็ยังมีตอบโจทย์สำหรับกลุ่มคนที่แหวกแนวต้องการเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบซ้ำกับใครเป็นฮิปสเตอร์นะคะเราก็มีกลุ่มของฮิปสไตล์จะเป็นเฉดสีที่ไม่เหมือนใครนะคะทำขึ้นมารับรองว่าคุณโดดเด่นแน่นอนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเฉดสีที่ออกมาปีที่แล้วของเราก็คือกลุ่มเฉดสีเทนดี้สไตล์ซึ่งจะเป็นกลุ่มเฉดสีโทนแอชนะคะซึ่งเป็นโทนที่มาแรงมากสำหรับปีที่แล้วเลยจะเป็นสีโทนหม่นนะคะทำให้เราได้ทำเฉดสีที่เป็นโทนหม่นขึ้นมานะคะพร้อมกับน้องๆที่เหมาะสมนะคะลงบนผลิตภัณฑ์โลแลนด์ซีคูลคัลเลอร์มิลค์และในปีนี้เราก็ได้มีเฉดสีใหม่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นถึงอีก3เฉดสีซึ่งก็คือกลุ่ม10คิวตี้สไตล์นะคะเฉดสีนี้จะเป็นโทนพาสเทลนะคะในต้นปีเนี่ยเราจะมีเฉดสีที่มาแรงเช่นกันก็คือเป็นโทนพาสเทลนะคะแล้วก็มีเฉดสีที่เป็นโทนคิวตี้คือเฉดสีผมที่เป็นสีเข้มขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับกลุ่มของ Color Milk ทีนี้เรามาดูในกลุ่มของสไตลิ่งกันบ้างกลุ่มสไตลิ่งทาง Roland CQ เองก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบโจทย์นะคะกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการไลฟ์สไตล์แบบรวดเร็วนะคะเราก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นในส่วนของดรายแชมพูขึ้นมาซึ่งก็คือแชมพูสายแห้งนะคะตัวนี้เรามีทั้งหมดถึง4สูตร4กลิ่นให้รังสรรค์ให้เลือกใช้กันนะคะโดยที่เราก็มีจำหน่ายนะคะหรือว่ามียอดขายที่โตขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ดรายแชมพูที่เป็นแชมพูสายแห้งนะคะมาถึงตัวสไตลิ่งตัวต่อไปอันนี้จะเป็นตัวที่เหมาะกับทางคนที่ต้องการจะเปลี่ยนสีผมภายใน5นาทีนะคะมันจะเป็นสเปรย์นะคะคัลเลอร์สเปรย์เป็นสเปรย์เปลี่ยนสีผมชั่วคราวนะคะมีทั้งหมด2เฉดสีด้วยกันคุณสามารถจะเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนสีผมนะคะหรือว่าร้างออกได้นะคะเพียงแค่คุณสระในครั้งแรกเท่านั้นตัวสไตลิ่งตัวต่อไปนะคะที่เรามีขึ้นมาตอบโจทย์ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือตัวมูสแล้วก็ตัวสเปย์นะคะตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่ไว้จัดแต่งทรงผมนะคะรวมถึงเราก็ได้น้องๆนะคะขึ้นมานะคะช่วยโปรโมตสินค้าที่เป็นตัวจัดแต่งทรงผมสำหรับเวลาที่เราออกงานนะคะเราก็จะมีตัวมูสหรือว่าตัวสเปย์ที่สามารถปกป้องนะคะความร้อนได้ถึง220องศาด้วยกันกลุ่มที่เรานะคะพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวสินค้าใหม่เป็นนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าตอนนี้เราทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็คือตัวผ้าเช็ดเส้นผมหรือว่า Hair Cleansing Wipe นะคะโดยเรามีทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะคะก็คือได้แก่สูตรที่เป็นคูลสปอร์ตอันนี้จะเป็นสูตรเย็นนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬานะคะหรือว่ามีไลฟ์สไตล์เป็นแบบสปอร์ตเกิร์ลหรือว่าสปอร์ตบอยนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกใช้ภายในเวลาเพียงแค่1นาทีคุณจะทำให้เส้นผมของคุณสะอาดขึ้นได้อีกสูตรนึงด้วยกันเราก็จะมีในส่วนของ Spring Blossom นะคะ Spring Blossom เนี่ยก็จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศนักศึกษานะคะที่ใช้เวลาไม่มากนะคะในการที่ต้องการให้เส้นผมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นในส่วนของทรีทเมนต์นะคะเราก็ได้มีออกมาตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นด้วยกันนะคะถึง2สูตรด้วยกันก็คือทรีทเมนต์ที่เป็นรุ่น Hair Color Lock นะคะตัวนี้จะช่วยตอบโจทย์คือสามารถที่จะล็อกสีผมนะคะแล้วก็บำรุงผมได้อย่างสีทนนานติดทนนานนะคะแล้วก็มีในส่วนของHeat Protection นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันความร้อนนะคะหรือว่าปกป้องผมสำหรับคนที่ชอบไดม้วนหนีบหรือว่าใช้ความร้อนอยู่บนเส้นผมนะคะเราก็ได้ทำตัว Hair Treatment ขึ้นมาเพื่อลิงก์ไปกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีผมด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้นะคะที่ทางดิฉันได้กล่าวมานะคะก็เป็นที่มาของการโคแบรนด์นะคะของโลแลนด์ซีคูลแล้วก็ BNK48 นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีน้องๆ นะคะมาอยู่บนแพ็กเกจทั้งหมดถึง16คนด้วยกันนะคะก็หวังว่าจะตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นนะคะที่ได้ต้องการนวัตกรรมใหม่ๆต้องการทดลองใช้สินค้าใหม่ๆมีความเป็นตัวของตัวเองยังไงก็ขอฝากแบรนด์โลแลนด์ซีคูลไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณวัชราพันธ์อภิมลนะครับแบรนด์แมเนเจอร์ที่ได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เราได้รู้จักกันนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตกี่เพลงดีครับถ้าบอกมา15ผมคิดว่าน่าจะร้องถึง 2-3 ทุ่มได้นะครับกี่เพลงดี8เพลง4เพลงโอเคไหมให้เลือกระหว่าง1เพลง2เพลง3เพลง4เพลงใครเลือก1เพลงครับใครเลือก4เพลงโอเคโอเค4เพลงแล้วกันตอนนี้ต้องมาซาวด์เช็คดูหน่อยดีกว่าว่าวันนี้หลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่นะครับมาเชียร์ใครขอเสียงโอชิหน่อยขอเสียงโอชิปันอยู่ไหนโอชิโมบายเยอะมากเยอะมากนะครับโอชิเจนิสโอ้เยอะมากเยอะมากอยู่ไหนโอชิมิวสิกขาดไปหนึ่งคนใช่ไหมครับขอเสียงโอชิเชอร์บังดังนั้นนะครับให้ทุกคนเลยครับส่งเสียงดังๆเป็นกำลังใจให้กับน้องๆหน่อยขอเสียงดังๆอีกหนึ่งทีทุกคนเลยครับเดี๋ยวเรารอนะครับเรารอก่อนนะครับวันนี้มีหลายเพลงที่น้องๆอยากจะมาร้องให้ฟังนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ BNK 48 BNK 48 Woo!
มีใครเคยฟังไหมคะดีมากเมื่อกี้นะคะก็เป็นเกียรติอย่างมากที่พวกเราได้มาแสดงในงานของโรแลนด์ใช่ค่ะซีคูโรแลนด์พวกเราได้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่บนสินค้าของทุกคนด้วยนะคะสุดยอดไปเลยมีหลายอย่างมากหลายผลิตภัณฑ์มากแล้วทุกอย่างก็คือคุณภาพดีมากๆนั่นเองค่ะก็ใครยังไม่ซื้อนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ Event Boy ด้วยนะคะใช่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เชิญพวกเรามาในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะก็หวังว่าเหลือกี่เพลงก็ไม่รู้แต่ทุกคนพร้อมจะสนุกกันไหมคะโอ้ยนายเสียงเบาไปไหมตะแกเสียงเบามากอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยไหนขอเสียงดังๆอีกรอบได้ไหมคะเจียมๆมาฉันต่อกันเพลงกับเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าได้ค่ะพี่เชอร์เพลงอะไรคะหายใจก่อนหายใจก่อนแหมก็ไม่ได้เล่นนานนะเนาะเฮ้ยเดาได้กันหรือยังคะเนี่ยภาษายิงขนาดนี้แล้วเฮ้พร้อมที่จะไปเที่ยวกรุงเทพกันยังคะมาพร้อมแล้วฟังกันเลย BNK Fordiaทุกคนดังมากใช่ค่ะสุดยอดเมื่อกี้ถึงเกิดอาการหูดับเลยทีเดียวนะคะมาต่อไหมต่อไหมเพลงต่อไปเลยเหรอเพลงต่อไปเลยเข้าโพสิชันก่อนเข้าโพสิชันก่อนเมื่อกี้ทุกคนสนุกกันไหมคะอยากฟังกันอีกหรือเปล่ามา
ันอีกเพลงนะคะก็ไปพบกับเพลงซากุระโนฮานาบิระตะจิก้าไม่มีใครเชื่อนะคะพี่เชอร์เหมือนจะไม่มีใครเชื่อนะคะเพราะว่ายังบายบายไม่ได้ไงเราต้องมีเพลงปิดเพลงนี้ถ้าใครร้องได้เต้นได้ก็ไม่ร้องก็เสียใจอ่ะเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงซึ้งๆกันแล้วนะคะเพลงนี้เรามาบัลส์กันดีกว่าค่ะนั่นก็คือเพลงคุกกี้เสียงI'm not afraid to die.
ถ้ามีงานแบบนี้ของโรแลนด์ซีคูจัดแบบนี้อีกไปไหมครับจัดทุกสัปดาห์เลยดีไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งใครที่ซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ใน If and Boy ของโรแลนด์ซีคูนะครับ2ชิ้นคุณมีสิทธิ์นะครับในการร่วมสนุกกับลัคกี้ดอลบริเวณนี้นะครับรับของรางวัลสุดคูลนะครับจาก BNK48 นั่นเองนะครับยังไม่หมดครับวันนี้ขอเสียงโอตะที่โชคดีทั้ง66คนหน่อยครับอยู่ไหนครับวันนี้พวกคุณนะครับจะมีสิทธิ์ร่วมกันลุ้นนะครับของรางวัลที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้นะบนโลกใบนี้จะมีผู้โชคดีเพียงแค่6คนเท่านั้นนะครับ6คนจาก66คนนะเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะครับใครคิดว่าได้แน่ๆขอเสียงหน่อยครับนี่นะที่เขาได้มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาได้ร่วมกิจกรรมนะครับแชร์แอนด์โชว์นะครับลุ้นโชค2ต่อนั่นเองครับกับโรแลนด์ซีคูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่ตอนนี้ผมมีแอนิเมชันมาให้ทุกคนได้ชมกันอยากชมกันมั้ยครับอยากชมกันมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือกับแอนิเมชันของโรแลนด์ซีคูI'm not afraid to die.
ขอเสียงปรบมือให้กับแอนิเมชันของเราด้วยครับปรบมือหน่อยครับอยากให้สัมภาษณ์น้องๆวง BNK48 มั้ยครับอยากให้คุยกับเขามั้ยครับด้านบนอยากให้คุยมั้ยครับวันนี้เรามีเกมทายใจในระหว่างที่รอน้องๆซักหน้าเริ่มกันที่กัปตันของเราดีกว่านะฮะน้องเชอร์ปางคิดว่าน้องเชอร์ปางจะชอบผลิตภัณฑ์ใดต่อไปนี้เดี๋ยวเรามีช้อยให้เดาใจกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องมาตอบเองมีได้แชมพูใครเลือกข้อนี้ชูมือขึ้นครับมี1คนครับนี่คือคนเดียวเท่านั้นใครคิดว่าน้องก็จะเลือกคัลเลอร์เมลชูมืออันนี้คือเกมทายใจนะครับใครคิดว่าน้องเชอร์ปางชอบColor Space Shimmer และที่ไม่ตอบนี่คืออะไรครับไม่รู้ไม่เป็นเกมเดาใจไงลองเดาใจดูลองเดาใจดูนะครับเดี๋ยวรอฟังคำตอบแล้วกันถ้าตอบถูกนี่อยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับจับมือพี่เชียร์ปากอันนี้ต้องขอครับขอทีมงานเลยต้องขอทีมงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นทายใจกันนะครับใครที่เป็นโอชิโมบายใครเป็นโอชิโมบายขอเสียงหน่อยคิดว่าโอชิโมบายจะชอบอะไรครับระหว่างคัลเลอร์มิลกับไดแชมพูใครเลือกไดแชมพูชูมือมาใครเลือกนะครับคัลเลอร์มิลชูมือมาตอบถูกนะก็ทดไว้ในใจว่าเนี่ยเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพวกเขานะครับทดไว้ในใจนะโอเคเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเขาจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวย้ำอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะสำหรับ Color Mill นะครับผมมีโอกาสได้ใช้แล้วนะครับนอกจากสีเนี่ยจะสวยมากๆแล้ว28เฉดสีนะครับยังมีน้ำนมนะครับเป็นนมจากฮอกไกโดด้วยนะครับนมจากฮอกไกโดเนี่ยจะช่วยบำรุงให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันด้วยนะครับวันนี้กับผลิตภัณฑ์ของโรแลนด์นะฮะซีคูลนั่นเองนะครับพร้อมกันหรือยังครับโอ้โหเบามากทุกคนเบามากนะครับพร้อมจะคุยกับน้องๆวงบีนเคฟอร์ดี้หรือยังเขาบอกว่าเขาจะไม่ออกมาจนกว่าทุกคนจะร้องเพลงคุกกี้เสียงทายให้เขาฟังก่อนได้ไหมครับ1 2 3เดี๋ยวมีทุกอย่างยกเว้นความสามัคคีนะครับเดี๋ยวพอ1 2 3ปุ๊บเนี่ยเริ่มคำว่าแอบมองเลยนะครับพร้อมมั้ยครับถ้าเสียงไม่ดังพวกเขาไม่ออกมานะถ้าพร้อมแล้วคุกกี้เสียงทาย1 2 3ไปเลยคือฝั่งนี้ทางนี้ยังโว้ยอยู่แล้วเอาประมือตัวเองเยี่ยมมาเยี่ยมมาไปพบเขาดีกว่านะครับครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยผมอยู่ฝั่งนี้แล้วกันขอเสียงกรี๊ดดังๆให้พี่เคฟอร์ดี้เองหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างครับน้องๆเหนื่อยไหมครับโอ้สนุกมากดีกว่าค่ะครับผมนะรู้สึกไงที่ได้มาเจอกับแฟนคลับเยอะขนาดนี้ไม่ได้เจอนานเลยคิดถึงทุกคนนะคะเฮ้ยนะครับท่านอื่นๆบ้างลองทักทายสักนิดนึงครับค่ะวันนี้ดีใจมากปกติเราก็เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ออกมาตามงานนี้แล้วเนาะก็วันนี้ดีใจมากค่ะได้มาเจอทุกคนคิดถึงกันไหมคะเย้ท่านอื่นบ้างท่านอื่นบ้างครับลองทักทายหน่อยก็หนูก็ไม่ค่อยได้อัพโหลดโซเชียลใช่ไหมก็เพื่อให้ทุกคนมาเจอจะได้หายคิดถึงกันไงคะก็วันนี้ก็อย่าลืมกินข้าวกันนะคะนานมากต้องเชิญรู้สึกยังไงบ้างครับที่ BNK นะครับได้เป็นโคแบนกับโรแลนด์ซีคูลครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่เลือกพวกเรา BNK48 นะคะมาเป็นโคเวิร์กเกอร์เรียกว่าเป็นโคอยู่กับแบรนด์นะคะแล้วก็อยู่บนผลิตภัณฑ์ด้วยทีนี้ล่ะทุกคนสามารถเห็นหน้าเราได้ทุกที่
หยิบมาใช้นาเพราะว่าปกติก็ใช้กันเพราะว่าเหมือนกับสระผมไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็เอาที่เฉลยหรือยังคะเนี่ยจริงทุกคนเถินยังเอาละตอนนี้นะครับเรามีตะกี้เราแอบเล่นคำถามทายใจกันไปว่าน้องๆแต่ละคนจะชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับของโรแลนด์ซีคูลเริ่มที่นะครับน้องเชอร์ปางครับเชอร์เหรอคะใครเดาว่าอะไรกันบ้างอะเดาว่าอะไรกันบ้างครับเดาว่าใช่ค่ะเชอร์ชอบไดชมพูค่ะเฮ้ยเอาไปหนึ่งคะแนนใครตอบข้อนี้นี่ค่ะรูปเชอร์ด้วยอันนี้นะคะเป็นไดชมพูกลิ่นเซ็กซี่ชายครับผมชนิดเซ็กซี่ชายนี่เอาสักหน่อยไม่ก็คือใช้แล้วก็มีความหอมนะคะผมหอมนุ่มเวลาเชอร์ไม่มีเวลาระหว่างวันระหว่างสระผมแบบเปลี่ยนที่อะไรเงี้ยก็ต้องใช้เพราะว่าจะได้ผมไม่มันแล้วก็ผมหอมไปที่ไหนเขาก็จะได้รู้สึกดีกับเชอร์ไปด้วยครับผมจะได้รู้สึกหอมนะครับผมมีบอลรูมเลยใช่แล้วก็งั้นก็พกไปใช้ได้เลยครับผมมีกันหรือยังครับโอ้ยมีแล้วยังไงแล้วตามนะคะนู่นค่ะอยู่ข้างหลังนี้นะคะหลังจากนี้ไปซื้อได้นะคะครับขอบคุณน้องเชปางมากนะครับคนต่อไปนะครับน้องโมบายเดิมอันนี้นั่นเองค่ะส่วนของโมบายชอบโรแลนด์ซีคูลคัลเลอร์มิลตัวนี้นั่นเองค่ะเฮ้ยมันดียังไงคะก็คืออยู่แค่นี้ยังได้กลิ่นเลยค่ะโอ้โหคือมันเป็นครีมเปลี่ยนสีผมค่ะทุกคนปกติโมบายเวลาใช้เวลาทำสีผมนะคะคือจะมีกลิ่นเหม็นมากๆแต่ถ้าใช้ตัวนี้คือกลิ่นหอมแบบนมเขาบอกว่ากลิ่นหอมเหมือนนมฮอกไกโดเลยค่ะตัวนี้อย่าลืมลองซื้อใช้กันนะคะตัวนี้แปลว่ากินได้ใช่ไหมคะเอ้ยกินไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นครีมเปลี่ยนสีผมนะคะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคนต่อไปน้องเจนิสครับเจนิสค่ะก็ของหนูก็คือตัวนี้มันอาจจะดูเหมือนทิชชู่เปียกนะคะแต่มันไม่ใช่ทิชชู่เปียกธรรมดาค่ะมันคือทิชชู่เปียกทำความสะอาดผมก็คือเป็น Hair Cleansing Wipes ค่ะก็คล้ายๆอาจจะคล้ายๆกับของพี่เชอร์ที่เป็น Dry Shampoo แต่ว่าใครสะดวกพกแบบเป็นแผ่นอะไรอย่างงี้ไม่สะดวกพกแบบเป็นขวดก็เลือกมาใช้ตัวนี้ได้ค่ะเวลาผมมันๆอันนี้เปียกแล้วก็สามารถเช็ดทำความสะอาดแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นSpring Blossom ค่ะโอ้มีกลิ่นก็คูลสปอร์ตด้วยใช่มีให้เลือกหลายกลิ่นนะคะก็ลองไปซื้อทุกกลิ่นเลยละกันเนาะเอาไปลองที่บ้านค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับคนต่อไปน้องมิวสิกครับค่ะสิเกงค่ะสิชอบซีคูลแฮร์เอ้ยทีทเมนต์มิวนั่นเองค่ะสาเหตุที่สิชอบตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเห็นครั้งแรกก็ชอบแพ็กเกจจริงเพราะมันน่ารักใช่ไหมล่ะคะแล้วนอกจากนั้นคือสิก็ชอบกลิ่นหอมของมันด้วยกลิ่นหอมแบบนมอ่อนๆของฮอกไกโดใช่ค่ะนอกจากนั้นก็คือยังมีส่วนช่วยในการลักสีผมนั่นเองเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราทำสีผมมันก็อาจจะมีการสระผมแล้วสีก็หลุดลอกใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าตัวนี้จะล็อกสีผมของเราให้อยู่นานๆไม่เฟดเลยค่ะใช่นะครับนะครับมีทั้งคัลเลอร์ล็อกแล้วก็ฮีทโปรเทคชั่นด้วยนะครับคนต่อไปครับน้องเนยของเนยนะคะเนยเลือกใช้นี่เลยค่ะ Color Spray นะคะเป็นซีคูล Color Spray สี Dark Brown นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสเปรย์เปลี่ยนสีผมแต่ว่าทันสมัยมากแล้วก็แป๊บเดียวนะคะอย่างเช่นวันไหนที่เนยอยากจะแบบไปงานที่ค่อนข้างสุภาพอยากเปลี่ยนเป็นสีผมแบบสีดำธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็ฉีดปั๊บได้เลยค่ะสีสม่ำเสมอการทั่วหัวนะคะและที่สำคัญกลิ่นไม่ฉุนแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยค่ะครับผมนะปรบมือหน่อยคนสุดท้ายน้องปันค่ะก็ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ปันชอบนะคะก็คือซีคูลโรแลนด์นะคะ Curl Defining Hair Mousse นั่นเองค่ะก็จริงๆเจ้า Curl Defining ก็มีทั้งมูสแล้วก็สเปรย์นะคะแต่ที่ปันเลือกคือจะเป็นมูสนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างเซมบัตสึอย่างเงี้ยเวลาปันออกงานส่วนมากก็จะได้ผมลอนใช่ไหมคะหรือไม่ก็ผมแบบงุ้มปลายก็พอใช้เจ้ามูสตัวนี้นะคะก็จะทำให้มันจับลอนง่ายขึ้นมีแบบวอลลุ่มแบบธรรมชาติแล้วก็อยู่งานทั้งวันด้วยค่ะสุดยอดไปเลยเย้ yeah. เอาละตอนนี้ทุกคนได้รู้เรียกว่าเป็นเคล็ดลับความสวยนะครับของน้องๆไปที่เรียบร้อยเลยครับช่วงต่อไปนะครับเราจะมีการจับลัคกี้ดอลมอบของรางวัล wow. ให้กับเรียกว่าโอตาผู้โชคดีทั้ง66คนชูมือหน่อย66คนอยู่ไหนครับ oh. ขอเสียง66คนนี้หน่อยครับ oh. เดี๋ยวให้น้องๆนะครับขยับมาทางซ้ายนะครับ39ได้เลยค่ะนะครับขอ
หลอหน่อยครับขอหลอหน่อยขอหลอหน่อยปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยของรางวัลนะครับบอกเลยว่าจะพิเศษสุดหาซื้อทั่วโลกก็ไม่มีดังนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรภาวนาไว้เลยนะครับขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่น้องเชียร์ปานะครับเชิญน้องเชียร์ปาครับปรบมือหน่อยครับเอาละนะจับเลยใช่ไหมคะจับเลยครับได้เลยนะคะจับเลยครับว้าวโอ้หนูต้องจับไอ้เม็ดขาวๆหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นเม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมนะครับไม่ได้สีอะไรเอ่ยได้ได้มาแล้วครับผมวางไว้ตรงนี้เลยครับโอเคหย่อนๆไปเลยครับโอเคทีมงานช่วยหน่อยครับเอาแกะเลยหรือเปล่าคะได้เดี๋ยวพี่อ่านให้อ๋อและผู้โชคดีของเราได้แก่คือต้นที่นอนหนูครับนางมีไหมนางสาวิตรีนางสาวิตรีสมชาติเกียงไกรเราจะนับหนึ่งถึงเช้านะครับอยู่ไหมคะอยู่ไหมนางสาวิตรีอยู่ไหนครับชูมือขึ้นครับอยู่ไหนครับนับครั้งที่ไอ้อยู่ไหนครับอยู่นี่แหละครับเชิญข้างเวทีเลยครับผมอ๋ออยู่ข้างหน้าปรบมือหน่อยน้องเชิญปางนะครับพักผ่อนก่อนได้น้องเชิญปางครับผมคนต่อไปนะครับขอเชิญน้องเบาบายครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีได้แก่หมายเลขเป็นเลขเบิ้ลครับ55คุณสุพรสิริสิงห์อำไพอยู่ไหนครับรับครั้งนี้อยู่นี่อยู่นี่เชิญเลยนะครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับต่อไปเจนนิสครับเจนนิสเจนนิสจับมาครับครับผมโอเคน้องเจนนิสนะครับฝั่งนี้เงียบจังเลยขอเสียงฝั่งนี้หน่อยได้ไหมหมายเลข15ครับคุณบรรณวิทย์เจริญชัยอมรกิจครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนยกมือหน่อยโอเคเชิญครับขอบคุณมากนะครับต่อไปเชิญปางมาจับแทนน้องมิวสิกหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับจับหนึ่งลูกครับครับผมได้สีชมพูและผู้โชคดีของเราใครยังไม่ได้ครับใครยังไม่ได้น้ำตาจะไหลแล้วนะครับได้แก่คุณสโลชาก้าวก้องซึ่งไม่มีใครเฮให้เพื่อนนะครับไม่อยู่ทุกคนต่างรู้สึกอิจฉาไปครับอยู่ไหนครับสโลชาก้าวก้องครับนับครั้งที่เดินยังคุณสโลชากอกองอยู่ไหนครับอ๋ออยู่นู่นนะคะอยู่ไหนครับส่งเสียงหน่อยครับมีป่ะครับงั้นหนูเราไปแทนได้ไหมไม่มีนะครับนับครั้งที่ไม่อยู่หรอครับดังนั้นขอนับครั้งที่จับใหม่ไหมโอเคจับใหม่ครับจับใหม่ครับจับใหม่มาใครไม่ได้มาจับเลยของมิวสิกนะคะครับอีกรอบหนึ่งของมิวสิกนะครับได้แก่คุณอานนท์พงษ์ใหญ่ครับอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะอานนท์พงษ์ใหญ่อายุเย้ไม่นกแล้วคนสุดท้ายนะครับน้องเนยอะไรอะไรนะครับอะไรนะอยากได้มากครับผมชื่ออะไรครับพีรพาสนะครับอยากได้มากถ้าใช่ขึ้นมานี่โอ้โหกรี๊ดสลบเลยโอ้โหได้แก่ชมพูชยานันท์ครับผมเชิญครับยินดีด้วยค่ะ
อายินดีด้วยท่าทางจะเป็นคนร้องเพลงเก่งนะคะครับผมนะเดี๋ยวจะมีการร้องเพลงเก่งเดี๋ยวจะมอบรางวัลกันนะครับขอเรียนเชิญนะครับพี่ต้นด้วยนะครับคุณพี่บุญสมบูรณ์ศักดิ์ดิกุลครับขึ้นบนบนทีด้วยนะครับปรบมือหน่อยผมขออนุญาตหลบตรงนี้แล้วกันเริ่มทีนะครับคนแรกที่ได้รับรางวัลของน้องเชอร์ปางนะครับเดี๋ยวให้น้องเชอร์ปางส่งตุ๊กตาให้กับพี่ต้นเลยครับน้องเชอร์ปางครับอะไรครับปันยังไม่ได้จับค่ะเหลือปันเหรอครับเอ้ยไอ้คนที่ขาดไม่ได้ขอกล่องเอามามาโอ้ยอีกคนหนึ่งขอกล่องหน่อยครับครับเล็กน้อยเล็กน้อยโอเคคนสุดท้ายจริงด้วยต้องปันซอรี่หนูไม่คุยกับพี่แล้วโยนให้เลยชื่ออะไรกันบ้างคะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อที่รักได้เปล่าอันนี้ค่ะครับปันหันมามองข้างๆปันเนี่ยปันหันมามองข้างๆนี่ก็ที่รักนะและผู้โชคดีคือคุณเทวลินครับไม่อยู่เหรอครับเทวลินอยู่นั่นแหละอินทสูตรครับอยู่ค่ะอยู่อาเชิญครับเชิญเอาละครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวเชิญพี่ต้นอีกทีแล้วกันนะครับผมเป็นพี่ต้นอีกหนึ่งครั้งครับขอสบายครับขอไปนะครับผู้โชคดีนะครับของน้องเชอร์ปางนะครับเชิญเลยบนเวทีครับปรบมือหน่อยพี่ครับเชิญบนเวทีนะครับครับผมเชิญหน่อยครับปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยเย้โอเคโอเคยินดีด้วยนะครับคนต่อไปนะครับผู้โชคดีของน้องโมบายขึ้นไปเลยปอบมือหน่อยโอเคขอบคุณมากนะครับครับผมคนต่อไปนะครับของน้องเจนนิสเชิญเลยครับยินดีด้วยนะครับคนต่อไปนะครับขอรางวัลพิเศษของน้องมิวสิกแต่ให้น้องเชอร์ปางมอบแทนแล้วกันนะครับน้องเชอร์ปางมอบแทนหน่อยครับเชิญครับคนต่อไปครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับคือวันนี้เนี่ยตุ๊กตาตัวนี้มีความพิเศษนะครับตื่นเช้ามาอย่าลืมกดเปิดเสียงมันด้วยนะครับจะมีเสียงอัดของน้องๆวง BNK48 นะครับอาจจะแบบว่าตื่นได้แล้วนะคะอะไรอย่างงี้คนต่อไปนะครับของน้องเนยครับปอบมือหน่อยคนต่อไปนะครับผู้โชคดีของน้องปันมาแล้วเอาขึ้นมาครับโอ้ตื่นเต้นมากตัวสั่นยินดีด้วยนะคะใจเย็นครับผมได้ครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญผู้โชคดีนะครับทั้ง6คนนะครับขึ้นบนเวทีด้วยครับเชิญครับนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้นะครับว่าให้ยืนตรงไหนนะครับขอเสียงปรบมือจากทุกคนอีก1ครั้งได้ไหมครับเฮ้ย
ยังไง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 ครับผมโอเคขึ้นหน้าหน่อยครับขึ้นหน้าหน่อยครับมองกล้องนะฮะตรงกลางนะครับครับผมอย่าลืมวันนี้ไปซื้อผลิตภัณฑ์นะครับของโรแลนด์4คูด้วย2ชิ้นนะครับมีสิทธิ์จับลัคกี้ดอลของรางวัลอาจจะเป็นตุ๊กตานะครับน้องวัวที่มีอัดเสียงของน้องน้อง BNK48 ก็เป็นได้ครับผมลองดูแล้วกันนะครับภาพวิดีโอนะครับอยากให้เสียงทุกคนเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับพูดว่า BNK48 เย้โอเคไหม1 2 3โอ้โหเดี๋ยวคลิปไม่ประสบความสำเร็จเลยขอให้คลิปประสบความสำเร็จกว่านี้หน่อยเสียงดังกว่านี้หน่อยนะครับเสียงดังกว่านี้หน่อยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เย้ขอบคุณมากนะครับเอาภาพสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเชิญนะครับคนที่โชคดีทั้ง6คนนะครับก็ข้างหลังนิดนึงครับบ๊ายบายหน่อยชูมือบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับทุกคนได้ภาพนะครับได้ภาพนะกล้องนี้นะครับ1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้เรียบร้อยครับขอบคุณผู้โชคดีทั้ง6คนนะครับที่เหลือยังอยู่บนเวทีนะครับพี่ต้นยังอยู่บนเวทีนะครับเพราะว่าพี่ต้นอยากจะมอบของที่ระลึกให้กับคุณจิรัตน์ประวัติวัฒนานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีนเคบริเอออฟฟิศจำกัดนะครับครับผมเรียนเชิญนะครับคุณจิรัตน์ประวัติวัฒนาครับอยู่ไหนเอ่ยนะครับมาแล้วนะครับเชิญเลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยปรบมือนิดนึงปรบมือหน่อยทั้งสองท่านนะครับทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับถ้าอยากให้จัดบ่อยๆต้องปรบมือให้กับซีนนี้ดังๆครับนะครับสื่อมวลชนครับรัวภาพได้เลยนะครับใครต้องการวิดีโอชูมือขึ้นมาครับภาพนิ่งเสร็จปุ๊บยอดตัวลงนะครับเพราะว่าวิดีโอต้องการนะครับ1 2 3เย้นะครับ1 2 3เย้วิดีโอถ่ายทันมั้ยครับ1 2 3เย้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเชิญท่านออกไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณฮิรันตันมิตรครับผู้บริหารจาก Event Boy นะครับปรบมือดังๆหน่อยเราอาจจะได้เจอกันทุกสัปดาห์หน้า Event Boy ปรบมือ Event Boyปรบมือดังๆและมีอีกหนึ่งท่านนะครับมีหนึ่งท่านที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่และอยากให้เกิดงานนี้มากๆเลยนะครับเราต้องถ่ายรูปกับท่านผู้นี้นะครับและขอบคุณเขาอย่างสูงเลยนะครับระหว่างนี้เรารอก่อนนะครับเรารอแป๊บนึงวิดีโอนะครับวิดีโอ1 2 3เย้โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับท่านต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ
ผู้จัดการส่วนองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์สยามสแควร์วันคุณสุดารัตน์ภูวสวัสดิ์ปรบมือหน่อยครับผมภาพนิ่งครับเชิญครับคนละรูป2รูป3รูปนะครับแชร์ๆกันไปนะครับโอเคขอบคุณมากนะวิดีโอพร้อมไหมครับ1 2 3เย้วิดีโอพร้อมครับ1 2 3เย้ขอบคุณมากเลยนะครับท่านต่อไปนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วขอเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับให้ไปร่วมเป็นเกียรติถ่ายรูปนะครับเรียนเชิญคุณวัชราภรณ์อภิมลครับแฟนเมเนเจอร์นะครับของโรแลนด์ซีโก้ครับผมทุกท่านจะร่วมถ่ายรูปร่วมกันนะเป็นที่ระลึกนะครับครับผมยืนข้างๆก็ได้ครับยืนประกบข้างดีกว่าครับทุกคนสามารถถ่ายภาพได้นะครับถ่ายภาพได้นะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะครับโรแลนด์ซีคูลนะครับที่ได้มาร่วมกับ BNK48 นะครับได้เชิญเกิร์ลกรุ๊ปที่ฮอตที่สุดขนาดนี้มาเป็นนะครับโคแบนอย่าลืมที่ไปช้อปปิ้งเยอะๆนะที่อีฟแอนด์บอยนะครับทุกอย่างนะครับของความสวยความงามมีที่อีฟแอนด์บอยแน่นอนครับเอทุกคนเฮ้หน่อยหนึ่งสองสามเฮ้ติ้งได้มั้ยครับได้มั้ยครับภาพนี้ยังเหลืออีกหลายโอเคเดี๋ยวโอเคขอเอาดอกไม้ออกหน่อยนะครับภาพนี้เตรียมตัวนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวให้ภาพนี้คนละนี้คนละหน่อยนะครับ1 2 3ถ่ายครับ1 2 3ถ่ายครับวิดีโอครั้งหนึ่งภาพนิ่งลงครับภาพนิ่งลงนะฮะเดี๋ยววิดีโอโอเคภาพนิ่งลงครับย่อลงครับ1 2ภาพนิ่งคนละครั้งนะครับ1 2 3เย้ครับผมนั่งลงครับนั่งลงตามวิดีโอนะครับวิดีโอถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เย้หนึ่งสองสามเย้โอเคครับผมวิดีโอพร้อมเรียบร้อยนะครับและมีอีกสองท่านนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับของความสำเร็จกิจกรรมนี้นะครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับนะครับแผนการตลาดสุดคูลนะครับกับครัวแวร์สุดฮอตในเวลานี้นะครับบริษัท SC เสรีชัยบิวตี้จำกัดครับเรียนเชิญคุณโกเมสวรกรสิทธิชัยและอีกคนนึงครับเรียนเชิญคุณอังคดาริมปะพาโนเดี๋ยวสาวๆจะย่อให้นะครับย่อให้นะฮะโอเคย่อก็พอแล้วนะครับขอพัดนิ่งครับดีๆนะครับพัดนิ่ง1 2 3เย้มยิ้มครับเย้มโอเคพัดนิ่งเตรียมพร้อมครับ1 2 3โอเคเรียบร้อยนะครับพัดนิ่งเรียบร้อยวิดีโอเตรียมตัวครับวิดีโอเตรียมตัวนะครับ1 2 3เย้
โอเคเรียบร้อยนะครับอ้าวขอเสียบมืออ้าวนะครับมีวิดีโอเหรอสุดท้ายเริ่มสองสามเอโอเคครับผมอ้าววันนี้ขอบคุณผู้บริหารนะครับทุกท่านมากๆเดี๋ยวพี่ต้นยังอยู่ต่อเพราะพี่ต้นจะมอบของน่ารักน่ารักนะครับให้กับน้องๆนะครับนะครับเริ่มที่น้องเชอร์ปางเลยน้องเชอร์ปางวันนี้เชอร์ปางเต็มที่มาปรบมือเชอร์ปางหน่อยไปครับไปครับปรบมือครับผมขอบคุณมากครับและมีอีกหนึ่งคนนะครับมีอีกหนึ่งคนนะครับที่โอ้โหวันนี้สุดๆเหมือนกันน่ารักสุดๆเลยนะครับปรบมือให้กับน้องบายขอเสียงหน่อยเร็วครับผมขอบคุณมากครับยังไม่หมดนะครับยังมีน้องเจนนิสวันนี้น่ารักเต้นเต็มที่เลยครับผมครับผมขอบคุณด้วยนะครับและท่านต่อไปนะครับก็คือน้องมิวสิกแต่จะมีคุณจิรัตน์มารับแทนนะครับปรบมือนะครับให้กับคุณจิรัตน์หน่อยครับผมรับแทนน้องมิวสิกนะครับครับผมปรบมือหน่อยวันนี้น้องมิวสิกก็โอ้โหมีความสดใสน่ารักมากๆเลยนะครับทำให้ใครหลายๆคนอมยิ้มไปตามๆกันนะครับยังไม่หมดนะครับได้แก่น้องเนยขอเสียงหน่อยและอีกคนหนึ่งครับเป็นสาวสวยมากๆปรบมือให้น้องปันหน่อยดังได้เท่านี้เหรอทั้งหมดนะครับถ่ายรูปรวมกันหน่อยครับถ่ายรูปรวมกันครับน้องๆ BNK48 นะครับถ่ายรูปรวมกันหน่อยครับวิดีโอไว้ที่หลังนะครับมาถ่ายรูปรวมกับมาถ่ายรูปรวมกันก่อนครับมาครับมาครับมาเลยครับมาเลยครับน้องๆมาครับน้องๆมาครับผู้บริหารรออยู่นะครับวันนี้นะครับงานสนุกไหมครับจัดดีไหมครับดังนั้นขอเสียงให้กับอีเป็นบอยหน่อยขอบคุณมากนะครับขอเสียงกรี๊ดดังให้กับสยามสแควร์วันขอเสียงให้นะครับกับวง BNK48ยังไม่หมดเท่านี้นะครับขอเสียงให้กับโลแลนด์ซีโคยังไม่หมดนะครับขอเสียงให้กับบริษัท BNK บริเวณออฟฟิศจำกัดขอเสียงให้โอตาที่รัก BNK หวังว่าจะได้เจอกันอีกทุกๆงานมาไม่มามาดีมากครับผมส่วนนะครับผู้โชคดีอีก6เท่าไหร่นะอีก60คนนะครับที่ไม่ได้รางวัลมีของขวัญพิเศษให้ดีใจมั้ยครับจาก BNK นะครับดีใจขอเสียงหน่อยครับเดี๋ยวไปรับด้วยนะติดต่อหลังงานด้วยนะครับและขอวิดีโอทีนึงนะครับทุกคนช่วยหน่อยแค่1 2 3แล้วแย่ไปพร้อมๆกันนะครับโอเควิดีโอนะครับวิดีโอทุกคนชูมือขึ้นมาครับชูมือขึ้นมาผมจะหลบให้ชูมือขึ้นมาครับได้ครับ
น้องๆทั้ง60คนนะครับที่โชคดีเป็นโอตา VIP นะครับที่ไม่ได้รางวัลบนเวทีไปติดต่อนะครับบริเวณนะครับซุ้มลัคกี้ดอร์ด้วยด้านหน้าบูธนะครับอีเฟนบอยเลยนะครับรับของรางวัลพิเศษนะครับทุกคนชูมือขึ้นมาครับมีป้ายไฟชูขึ้นมาโอเคครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เย้1 2 3โอเคครับวันนี้นะครับสนุกสนานมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับโรงแรมซีคูนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่เหมาะสำหรับวัยเทรนด์วัยอินดี้อย่างเราวัยรุ่นอย่างเรามากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับให้1ครั้ง1 2 3เย้ขอบคุณทุกคนนะวันนี้ที่มาร่วมงานกันนะครับและหวังว่าจะได้พบกันอีกนะครับสุดท้ายแล้วช่วยพูดได้พร้อมๆกันหน่อยได้มั้ยฮะมันมีประโยคง่ายๆนะครับว่าโลแลนด์ซีคูลโลแลนด์ซีคูไหนพูดพร้อมกันหน่อยครับดีมากโลแลนด์ซีคูนะครับถ้าพร้อมนะฮะโลแลนด์ซีคูผมสวยชีวิตคู่กับ BNK48 เย้อะขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณมากครับ